น้องมิกน้องมิกน้องมิกอันนี้ครับน้องมิกพี่ตะโกนยังวานเลยหน่อยได้ไหมครับคือช่วยเล่นเพลงให้พี่ตะโกนสักเพลงได้ไหมครับคือตอนนี้ลูกค้าเนี่ยเขาเหมาร้านเราพี่จะบอกรักแฟนพี่จะขอแฟนแต่งงานนะครับแต่ตั้งนานแล้วครับเขายังไม่กล้าบอกแฟนก็ต้องทีพี่ตะโกนอยากได้เพลงเพื่อจะสร้างบรรยากาศให้เขาบอกแฟนแต่งงานนะครับผมขอสักเพลงนะครับน้องมิกได้ครับพี่ตะโกนแล้วเล่นเพลงไหนครับเพลงที่เกี่ยวความรักครับเพลงอะไรดีอะพี่ดาวลูกไก่โอ้ชีวิตคิดชะไหนตกว่าใครหนอใครลิขิตปะติ่งเองพี่มันใช่เพลงความรักที่ไหนแล้วความรักระหว่างแม่กับลูกลูกเจ็ดตัวกระโดดเข้ากองไฟเลยนะเฮ้ยแม่จ๋าแม่จ๋าพี่เอาโอ้ยเอาเพลงนี้ครับเพลงฉันรักเธอของธนยังเออโอ้ได้บอกลูกค้าเค้กได้แล้วครับเค้กได้แล้วครับเค้กครับครับผมโอ้โหวันนี้เป็นโอกาสดีมากนะครับคือร้านเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับคือถ้ามีคู่รักเนี่ยมานั่งทานแล้วก็มานั่งสั่งเค้กที่ร้านเรานะครับร้านเราจะมีเพลงพิเศษมอบให้โอเคไหมครับผมโอเคครับพร้อมนะครับเป็นเพลงพิเศษที่มอบให้นะครับเต็มที่เลยครับพร้อมครับครับจะบอกเธอวันนี้ให้เธอฟังหวังว่าไม่ช้าเกินไปจะบอกเธอวันนี้เพราะมั่นใจวันนี้อากาศดีนะจะบอกเธอวันนี้ให้เธอฟังหวังว่าไม่ช้าเกินไปจะบอกเธอวันนี้เพราะมั่นใจวันนี้ไปดูหนังกันมั้ยดูหนังดูหนังโอ้โหร้อนๆก่อนจะบอกเธอวันนี้ให้เธอฟังหวังว่าไม่ช้าเกินไปจะบอกเธอวันนี้เพราะมั่นใจขอไปกดตังค์แป๊บนึงนะกดนี่วี่นี่น้องนี่น้องจะมีอะไรบอกแฟนน้องน้องก็บอกไปเลยนี่พิบอึดอัดมากเลยเนี่ยคือพูดเลยบอกไปเลยน้องนี่โอ๊ตจะบอกอะไรมีนะคะแฟนน้องจะขอน้องแต่งงานนะครับอ้าวพี่พี่ผมกำลังจะบอกด้วยตัวเองอยู่แล้วเชียวบอกตอนไหนก็น้องนั่งเอื้องอักอยู่นั่นน่ะพี่ก็เห็นแล้วพี่ก็อึดอัดอ่ะน้องโอ้พี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมเลยนะถึงวันเนี้ยผมจะไม่กล้าแต่วันหน้าผมก็ต้องบอกแล้วน้องจะบอกแฟนน้องตอนไหนฮะน้องจะบอกแฟนน้องตอนไหนชีวิตคนเรามันสั้นนะน้องจะตายวันตายพรุ่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดูอย่างเจ้านายพี่ดิแต่งงานกับแฟนไม่ถึงปีตอนนี้แฟนนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลน้องมีอะไรอยากจะพูดอ่ะพูดไปเลยก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปถึงตอนนั้นนะเราพูดอะไรออกไปเขาอาจจะไม่ได้ยินเราแล้วก็ได้เราจะขอมีนแต่งงานหรอแล้วมีจะแต่งกับโอ๊ตไหมล่ะแต่งดิมีนขอบคุณนะมีนรักเราจะอยู่ตรงนี้ข้างเคียงกันรักของฉันนั้นคือเธอรักเสมอทุกคืนวันรักเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปฉันจะให้ความรักเรามันคง